็นเนื้อพลาสติกคนละชิ้นนะทำดีอ่ะผมบอกกันเลยนี่มาครับมาครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่หลังจากที่ไปร้านพี่เต้ยมานะเนี่ยจัดอันนี้มามันชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้เนี่ยนี่อ่ะ AMX004-3 Neo Xeon Prototype Mobile สูตร for New Type นะครับเป็น Master Gate นะฮะตัวเนี้ยแน่ๆตัวนี้นะฮะมันก็จะดูเหมือนเก่าๆนะแต่จริงๆแล้วมาดูคือตัวนี้เป็นปีบันไดสองพันสี่ก็ถือว่า10กว่าปีแล้วเนี่ยตัวนี้นะฮะหน้าตาเท่ดีตัวนี้นะแน่นอนสีแดงบอกได้เลยว่าบ่งบอกถึงความเป็นNeo Xeonนี่หน้าตามันบอกเลยนะนี่หุ่นมันเป็นอย่างนี้เฟี้ยวบอกได้เลยว่าชอบอะไรที่มันแปลกๆแบบนี้นะกล่องมันประมาณนี้แกะดีกว่าเฮ้ยโอ้ยนี่ความอลังการของมันนะฮะอันนี้แม่งเหมือนกับแบบพวกตัวร้ายในคาเมนไรเดอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะหน้าตาแม่งเป็นอย่างงี้นะเอ๊ะเอ้ยดูถุงดิตัวนี้นะมันเป็นพลาสติกเงาเงามาเลยนะเท่ดีเหมือนกันอะไรแล้วดิ1ถุง2ถุง3ถุง4 5 6 7 89ถุงนะฮะแล้วก็กี่แผง1 2 3 4ให้ตัวหุ่นคนมาด้วยโอเค5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18แผงประมาณนี้นะครับผมนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะหน้าหลังก็นี่เป็นคู่มือกันประกอบนะก็ยังเป็นแบบรุ่นเก่าอยู่นะครับก็คือว่ายังมีเป็นแผ่นพับที่มันอยู่ข้างในนะฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยากประกอบแล้วอยากเห็นแล้วมันเป็นยังไงตัวหุ่นของมันเนี่ยพูดโดยรวมคือเนี่ยเนื้อพลาสติกของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นไฮกอสเป็นเงาๆมาเลยนะก็เป็นสีแดงตัดสีเหลืองแล้วก็มีสีดำมี3สีนี้ล่องเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่คือว่าเดี๋ยวจะมาดูความละเอียดของมันว่าเป็นยังไงจุดขยับของมันจะสวยแค่ไหนหรือว่ามันจะแน่นหนาอะไรความแปลกของมันเฮียชอบอยู่แล้ว yeah. อ่ะไปดูสปีดบิ้วดีกว่าประกอบแล้วจะเป็นยังไงหลอกแค่ไหนไปดูกันเลยครับI'm going to go to the next one.
เชดอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ MJ ตัวนี้นะ AMX-004-3 คิวเบเล่มาร์ค2นะก่อนหน้านี้อ่านชื่อไม่ถูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นไงนี่ขนาด MJ นะตัวมันก็ค่อนข้างเจ๋งดีเหมือนกันนะใหญ่ดีชอบผมบอกแล้วว่าผมชอบการดีไซน์ของ Neo Zeon นะมันเท่มันบ่งบอกถึงความเป็น Neo Zeon เลยเฮ้ยเท่จริงๆสีแดงตัดเหลืองนะฮะนี่มีตา Neo Zeon ด้วยนะเท่จริงๆตา Zeon นี่คือมันเป็นเอกลักษณ์คือผมก็บอกแล้วฝั่งไหนชอบจริงๆชอบดีไซน์มันนะเหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากพวกกษัตริยาเนี่ยๆตรงเนี้ยเนี่ยเหมือนกษัตริยาเลยเนี่ยไอ้พวกอาวุธของมันเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะเวลาตัดเส้นแล้วมันก็จะดูแบบมีมิติมากขึ้นนะตัวคิวเบเล่ตัวนี้แล้วก็มีขนาดมีอะไรเนี่ยค่อนข้างดีนะตัวนี้ก็บันไดปี2004นะก็ถือว่า10กว่าปีแล้วสำหรับตัวนี้นะคิวเบเล่ชอบนะฮะการดีไซน์ของมันนะฮะคิวเบเล่ของแปลกผมชอบอยู่แล้วและตัวของมันเนี่ยมีความเงามีความตัดมีจริงๆแล้วสีของมันก็มีไม่ได้เยอะมากนะฮะก็คือมีสีออกน้ำเงินดำๆนะเทาเข้มนะแล้วก็มีสีเหลืองแล้วก็มีสีแดงแล้วก็มีตาโลโก้ Neo Zeon เท่แค่นี้ก็พอแล้วคือความเท่ของมันอย่างที่บอกไปตอนนั้นคือว่าได้แรงบันดาลใจเหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากกษัตริยานะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูถ่ายรูปอินเสิร์ตสวยๆเดี๋ยวเราจะมาแยกชิ้นจุดขยับของมันกับตัวคิวเบเล่ตัวนี้นะปี2004ว่าจุดขยับของมันจะดีแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาดูกันครับผมเป็นไงสวยไหมล่ะสำหรับคิวเบเล่อะตอนนี้คือแยกชิ้นส่วนหลักๆมาให้ดูก่อนละกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะเรามาดูที่อะไรก่อนละกันดูที่หัวก่อนดีกว่านี่หัวมันจะเป็นไงเฮ้ยดีไซน์ของมันโคตรเจ๋งเลยนะคือแบบหน้าตาของมันนี่หัวมันขยับอย่างนี้ได้นะเอียงอย่างนี้ได้ด้วยนะขยับอย่างนี้ได้นะฮะเท่ดีเหมือนกันคอของมันเป็นอย่างเงี้ยแบบเฟี้ยวอ่ะแล้วมาดูที่แขนที่ไหล่ดีกว่านี่แขนที่ไหล่ของมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเสียบเข้าไปเนี่ยตัวปีกของมันเนี่ยเนี่ยปีกของมันเนี่ยใส่ตรงนี้เข้าไปจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นจอยแบบนี้อีกทีนะแล้วก็เป็นหัวบอลตรงนี้อีกทีแล้วก็ใส่เข้าไปนี่แบบนี้แน่นนะเฮ้ยคือบอลจอยของมันแน่นเนี่ยใส่ยังไงขนาดมันชิ้นใหญ่ๆนะอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยนะเนี่ยประกบบิดไอตัวตรงเนี้ยนะฮะมันก็จะกับประกบเข้าหากันได้นี่อย่างงี้ปึ๊บมันก็จะอยู่อย่างงี้นะฮะแล้วก็ไหล่เนี่ยเนี่ยมือเนี่ยเนี่ยงอได้แบบนี้นะฮะงอได้แบบนี้เลยถ้าเกิดเราจะประกอบล่างอันนี้เข้าไปจอยของมันเราก็ต้องเอาไอตัวเนี้ยเสียบเข้าไปแบบนี้ก่อนแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปปึ๊บแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาไหล่แขนเนี่ยยัดเข้าไปปึ๊บนะฮะนี่ไอตัวนี้มันจะขยับกางออกได้หุบได้นะตรงนี้เท่ดีอ่ะพูดถึงตัวกันต่อไปเลยตัวของมันเนี่ยตรงนี้ขยับแบบนี้ได้นะฮะข้างหลังเนี่ยตรงนี้ขยับก้มเงยอย่างนี้นะแล้วก็แบบบิดซ้ายบิดขวาแบบนี้ได้นี่แน่นดีเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกตรงส่วนตรงนี้เหมือนกษัตริยาเลยตรงนี้นะโอเคเหมือนอาวุธของมันนะฮะอ่ะเรามาใส่แขนอีกข้างหนึ่งนะฮะมันก็เป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็เสียบเข้าไปปึ๊บนี่นี่ขนาดของมันนี่ก็แน่นอยู่แล้วนะตรงนี้เป็นบอลจอยของมันอีกทีหนึ่งแล้วตรงนี้เราก็เสียบเข้าไปคือลักษณะคือมันเป็นบอลจอยหมดเลยนี่ดูดิเนี่ยตรงเนี้ยเสียบเข้าไปปึ๊บนะง่ายนะฮะดีไซน์ค่อนข้างง่ายเลยเท่ๆ
เก๋ๆนะอันนี้ก็เป็นตัวมันแล้วเห็นไหมประกอบหัวนี่หัวของมันนี่ด้านบนมันมีตรงนี้นี่มีรูแล้วอันนี้ยึดเข้าไปปึ๊บเสียบเข้าไปเท่เห็นไหมเหมือนตอนที่ผมจะดึงออกอะหัวมันยืดได้เลยนะนะฮะนี่ขยับได้แบบนี้นะฮะซ้ายขวาส่วนปีกของมันเนี่ยตรงนี้ขยับได้นะขยายยืดออกเนี่ยอย่างเงี้ยมาได้เพราะมันมีจอยตรงนี้ด้านบนเสร็จแล้วก็มีหัวบอลตรงนี้อีกฮะอยู่เลยอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยอย่างที่มือเนี่ยหมุนได้นะครับแขนเนี่ยหมุนได้นะฮะไหลเลยขยับได้อ่ะเรามาดูที่เอวนี่เอวส่วนล่างนะฮะเอวส่วนล่างตัวนี้นี่ด้านหลังนี่นี่เนี่ยไอ้ตรงนี้ขยับได้หมดนะฮะนี่เห็นไหมนี่ขยับได้หมดเห็นป่ะนะแล้วก็ขานะมาดูที่ขาเท้าก่อนเลยนี่ดีไซน์ของโคตรดีเลยนะสีเหลืองตัดแดงเนี่ยคือแบบเป็นเนื้อพลาสติกคนละชิ้นนะทำดีอ่ะผมบอกได้เลยนี่ขยับได้แบบนี้นะฮะแล้วก็แต่ละชิ้นตรงเนี้ยแยกมุมมาได้บิดซ้ายขวาแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็ชิ้นขาเนี่ยงอได้ประมาณนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็ขยับได้นะฮะดึงยืดมาปึ๊บอยู่นี้ปึ๊บนี้นะฮะเท่ดีนะฮะจอยของมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะนี่จอยของมันเบลอเลยเห็นไหมนะรูของมันตอนแรกที่ผมถอดประกอบเนี่ยเฮ้ยมันแน่นเนี่ยใส่เข้าไปแน่นเลยถอดยากเลยเพราะมันแน่นนะฮะเราก็เสียบเข้าไปเนี่ยแน่นอย่างนี้เลยไอ้ด้านหน้านี่ก็ขยับได้นะฮะแล้วก็มาต่อจอยแบบนี้แค่นี้เองปั๊บเข้าให้นะฮะจัดท่าจัดทางนะสำหรับคิวเบเล่เนี่ยไหล่ของมันเนี่ยเห็นไหมฝั่งหนึ่งเนี่ยมันหดเข้ามาอย่างนี้ได้ฝั่งหนึ่งก็ยืดแบบอย่างนี้ได้นะมันสวิงหัวที่ไหล่ของมันน่ะได้เลยปึ๊บนี่คิวเบเล่นะจุดขยับของมันค่อนข้างดีอ่ะแขนเนี่ยยกได้แบบนี้นะฮะขากางได้แค่นี้นะครับข้างหลังนี่งอได้แบบนี้นี่ข้างหน้ามาได้แบบนี้เลยนะฮะอันนี้ถือว่าดีนะออกแบบมันดีออกแบบพวกจุดต่อดีนะดีไซน์แค่แบบมีแค่ 2-3 สีเนี่ยก็ถือว่าเฮ้ยเจ๋งนะฮะเจ๋งมากๆสำหรับคิวเบเล่ตัวนี้นะตัวนี้นะวัสดุของมันคือมันมีอย่างที่บอกคือมี3สีคือมีสีเทาเข้มสีเหลืองแล้วก็สีแดงแต่สีแดงเนี่ยเป็นแดงเงานะฮะเป็นแบบเงาๆเลยมันไม่เหมือนแบบเนื้อสีพวกกันพาทั่วไปนะเป็นแดงเงาเลยเห็นไหมเห็นความเงาของมันไหมนะสติ๊กเกอร์ของมันก็จะมีแค่แบบเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ของซีออนนะฮะแล้วก็จุดขยับของมันก็ดีนะฮะรายละเอียดโดยรวมความแปลกความอะไรของมันผมว่าดีนะอ่ะให้ดาวกันดีกว่าตัวนี้นะฮะคิวเบเล่ตัวนี้นะมาสเตอร์เกตนะ5ดาวผมจะให้อยู่ที่5ดาวไปเลยผมบอกเลยว่าตัวนี้ราคาท้องตลาดเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,000ไปปลายมั้งผมบอกเลยว่าเท่มากชอบมากนะฮะส่วนที่1ส่วนที่2ดีไซน์สวยวัสดุมันเงาขยับได้มีการแบบมูฟเมนต์ของไหล่หรืออะไรเนี่ยฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ขยับได้นะฮะสามารถที่จะใส่เนี่ยมีนักบินยืนอยู่ข้างนอกออกมายืนอยู่ข้างนอกได้เท่ดีคิวเบเล่ขยงขยับอะไรเงี้ยเนี่ยอะไลเมนต์เจ๋งๆเนี่ยสวยนะรายละเอียดโดยรวมของมันเท่ดีชอบนะฮะ5ดาวผมบอกเลยว่าผมชอบผมพอใจสำหรับที่ผมจะแบบว่ามันต้องมีอยู่ในตู้มีมือมาให้เพิ่มขึ้นมาให้ด้วยมีคนมาให้นะแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นซีออนนี่อะไปดีกว่าสำหรับคิวเบเล่ตัวนี้เดี๋ยวไปดูจัดท่าสวยๆประกอบของมันว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ถ่ายไว้ให้ดูนะเดี๋ยวจัดสีสวยอะไรอีกให้ดูนะท่าของมันบินเนี่ยก็ค่อนข้างเท่นะปีกขยับได้นะการดีไซน์ของมันเนี่ยแม่งเหมือนแบบมันก็เหมือนเป็นเอเลี่ยนเหมือนกันนะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูการจัดท่าของมันนะนี่สำหรับคิวเบเล่ตัวนี้อ้าวไปดีกว่าไปดีกว่าถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยถ้าใครชอบของแปลกเหมือนกันก็กดไลค์กันด้วยนะจ๊ะอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าใครอยากให้ประกอบตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคุณอยากได้ตัวไหนหรืออยากดูตัวไหนนะฮะเดี๋ยวต่อไปมันจะมีอะไรของแปลกๆอีกนะเดี๋ยวค่อยดูนั่นโอเคไป
ไลค์ดีกว่าฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะคิวเวเล่วันนี้ไปแล้วเดี๋ยวจัดท่าดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับเด็ด